ัสดีค่ะในคลิปนี้นำมาชวนฝึกโยคะกันนะคะในทุกๆวันร่างกายของเราเราจะสังเกตได้เราทานอาหารในทุกวันเลยแล้วจริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ทานแค่มื้อเดียวบางคนทาน1มื้อ2มื้อถึง3มื้อนะคะเรายังทานอาหารบ่อยขนาดนี้เลยกับร่างกายนะคะเราจะบอกว่าเรามาออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะกันค่ะด้วยการที่นำเป็นมาจากสายโยคะมาจากการฝึกอะไรที่นิ่มๆนวลๆกับร่างกายนะคะเราจะแนะนำทุกคนเลยค่ะว่าในเมื่อเราทานอาหารบ่อยขนาดนี้3มื้อต่อวัน2มื้อต่อวันหรือแม้กระทั่ง1มื้อต่อวันนะคะดังนั้นเราควรจะแบ่งเวลามาเพื่อการออกกำลังกายค่ะและสิ่งที่เป็นการออกกำลังกายที่นำแนะนำให้ทุกๆคนทำคือการฝึกโยคะนะคะในสไตล์ของนำการฝึกโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ไม่ได้รุนแรงกับร่างกายแล้วก็เหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้นำจะสังเกตเห็นว่าน้องที่ฝึกโยคะกับนำ private ของนำนะคะนำจะดูเป็น case by case นะคะเป็นรายคนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยติดขัดปัญหาเรื่องไหนของสุขภาพของการโครงสร้างโครงร่างต่างๆระยานต่างๆของร่างกายนะคะแขนขาเขาเป็นยังไงเขาต้องการปรับปรุงหรือปรับแก้ในส่วนไหนนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าณวันนี้นะคะในทุกๆเคสเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญโลกกับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นมากๆกว่าที่ตอนเริ่มฝึกโยคะค่ะดังนั้นนำจะสังเกตเห็นได้ว่าในการที่นำเอาศาสตร์โยคะนะคะเข้ามาช่วยปรับแก้ปรับปรุงแก้ไขร่างกายของพวกเขานะคะพวกคนที่ฝึกโยคะสมาชิกที่ฝึกนะคะจะสังเกตได้เลยว่าแข็งแรงขึ้นและเป็นการแข็งแรงที่จากร่างกายภายนอกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่เห็นคือร่างกายภายนอกเห็นแน่ๆแต่ร่างกายภายในเนี่ยปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปแน่ๆค่ะหลายคนนะคะหลายคนเปลี่ยน mindset ใหม่ทั้งพฤติกรรมการกินการนอนการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดต่างๆเพราะการฝึกโยคะค่ะกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยฝึกโยคะแล้วนอกจากจะเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายภายนอกแล้วจิตใจนี่ก็เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ที่นำเน้นย้ำนะคะถ้านำไม่มองทางด้านจิตใจของผู้ฝึกแต่ละคนเนี่ยร่างกายของทุกคนดีขึ้นอย่างมากๆเลยค่ะสัดส่วนลดลงน้ำหนักตัวตรงนี้นำจะบอกทุกคนว่าอย่าซีเรียสว่าถ้าน้ำหนักลดหรือไม่ลดไม่ต้องซีเรียสเรื่องน้ำหนักนะคะเพราะนำต้องการให้เจ้าน้ำหนักของเขาเนี่ยไปเป็นกล้ามเนื้อแทนนะคะการที่น้ำหนักตัวอาจจะเท่าเดิมนะคะแต่เวลาเราฝึกหรือเราออกกำลังกายต่างๆเนี่ยนำจะให้ดูรูปร่างสัดส่วนของร่างกายที่เปลี่ยนไปถ้าสัดส่วนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหลายคนหลายน้องเลยจะบอกว่าหนูใส่กางเกงตัวนี้ได้แล้วค่ะจากไซส์ L เหลือไซส์ M แล้วนะตัวกางเกงสีแดงตัวนี้หนูเคยชอบมากๆเลยแล้วตอนนี้หนูก็ใส่ได้แล้วเสื้อตัวนี้หนูเคยชอบมากๆเลยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนนี้หนูใส่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับนำนะเวลาที่นำได้ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงของผู้ฝึกโยคะหลายๆคนเนี่ยนางจะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะแล้วตอนนี้แฮปปี้มากๆในทุกวันเลยนะคะเพราะสิ่งที่ผู้ฝึกโยคะของนางเนี่ยฝึกแต่ละคนนะคะและเขาได้รับเนี่ยร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เขามีในร่างกายของเขาและบางเคสเนี่ยหยุดด้วยยาแก้ปวดหยุดด้วยโรงพยาบาลซึ่งต้องไปบ่อยครั้งหยุดด้วยหมอนวดนะคะหยุดด้วยการนวดการประคบการอะไรก็แล้วแต่กับร่างกายที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะคะเข้าใจว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเราเองนะทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะหยุดในเรื่องแบบนี้ได้แล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีมากนำย้ำกับทุกคนเสมอเลยว่าโยคะเนี่ยเป็นการฝึกเป็นการออกกำลังกายที่เราทำทุกอย่างเพื่อตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราสิ่งที่เราทำเองแล้วเนี่ยพลังงานทุกอย่างเนี่ยด้วยความที่โยคะเนี่ยเขาปรับจักระปรับสมดุลภายในร่างกายเขาก็จะแข็งแรงขึ้นมาเองจากข้างในแล้วลาอะไรก็ตามที่มันออกมาจากข้างในมันประทุออกมาจากข้างในเนี่ยมันจะส่งผลให้เป็นผลลัพธ์ภายนอกที่มันดูดีมากร่างกายของเรานะคะเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำมาเมื่อวานร่างกายในวันนี้
คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากของที่เราทำมาเมื่อวานร่างกายเป็นสิ่งที่ประจานตัวเราเองว่าเฮ้ยเราทำอะไรกับร่างกายบ้างนะคะในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่เรากินในแต่ละความคิดของเราเนี่ยเราทำอะไรกับร่างกายเราบ้างนะคะลองค่อยๆดูค่ะน้ำยังเน้นย้ำบอกทุกคนเลยว่ามาฝึกโยคะกันเถอะโยคะคือเรื่องที่ดีมากก็ตอนนี้นำก็ฝึกโยคะทุกวันนำได้นำดีใจมากที่นำได้มีคลาสสอนในทุกๆวันนะคะและในทุกๆวันของนำเนี่ยก็จะเป็นเคสที่นำเลือกแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยแหละคือเคสที่เป็นครูของฉันเคสที่เป็นครูของฉันเคสเนี่ยสอนฉันในเรื่องต่างๆมากมายทุกเคสโยคะของนำนะคะเป็นครูที่ดีของนำเป็นครูที่ทำให้นำหาประสบการณ์ในการสอนหาข้อมูลในการสอนหาสิ่งที่จะมาปรับเคสนั้นๆของนำเนี่ยให้ดีขึ้นได้ในทุกเคสค่ะในทุกๆวันนี้แฮปปี้มากนะคะว่าโยคะค่ะเพราะว่าเกิดจากการฝึกโยคะจริงๆนะคะดังนั้นนำบอกทุกคนได้เลยว่ามาฝึกโยคะกันเถอะค่ะโยคะคือเรื่องที่ดีมากๆของเรานะคะมาฝึกโยคะกันนะคะแล้วพบกับคลิปดีๆแบบนี้อีกได้ต่อๆไปเรื่อยๆค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเราใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยให้มีความสุขให้มีคุณค่าที่สุดในทุกๆวันแล้วก็กระจายคุณค่าแบบนี้ส่งต่อไปให้ผู้คนส่งไปให้คนอื่นรอบข้างของเราได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วพบกันในเรื่องดีๆแบบนี้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเกี่ยวกับ mindset ของเราค่ะสวัสดีนะคะ